อบความรักให้กับกวางคอยดูแลแล้วก็คอยปกป้องมาตลอดนะคะทั้งในยามที่เราทุกข์หรือเราสุขทั้งในยามที่เราเข้าใจกันและก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็ขอบคุณที่เออดทนแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับบททดสอบและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามามันหนักหนาก็เยอะเนาะแล้วก็เบาๆก็เยอะก็เอก็สู้มาตลอดไม่ถอยก็ขอบคุณจากใจค่ะAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พิธีนิกายหรือพิธีแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลามของคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับ I don't remember everything from high school I won't remember most of what I read My memory is terrible ยูซุปผมนิกายคุณกับนางสาวอัญญาบินติอับดุลลอฮ์ตามมะฮัดที่ตกลงกันกับผมรับนิกะนางสาวอัญญาตามมะฮัดที่ตกลงกันครับชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับโอเคครับ I'm just saying I'll keep getting older There's endless things that'll slip my mind There's no doubt I'll forget the wordThis song, but I'll never forget you, myสวัสดีค่ะจากทีม IVR นะคะน้องเอ๋น้องกวางที่น่ารักสวัสดีค่ะพี่กวางพี่เอ๋สวัสดีค่ะกวางเอ๋สวัสดีครับกวางเอ๋ขอให้ทั้งคู่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในวันวิวามีลูกมีหลานต่อๆไปนะคะเหมือนพี่อีฟค่ะเหมือนพี่อีฟค่ะบวกหนึ่งครับมีความสุขมากๆนะครับมีสติในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับแล้วให้นึกถึงวันนี้แล้วก็กว่าเราจะ เดินมาถึงจุดนี้ได้นะครับเวลาที่เราเกิดปัญหามีความสุขมากๆครับด้วยความปรารถนาดีจากพี่ทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Do you ever think about it?
People fall in love. It's not the way that they look. That's from movies and books. It's a feeling that creeps inside. It ain't the fancy kind. It just builds over time. Holds a spirit together when it tears. It's what I got inside. It's what I'll live and I'll try to give you all of my life. Honey, ขอเป็นตัวแทนท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านให้ร่วมกันอวยพรนะคะให้บ่าวสาวคู่นี้นะคะประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวนะคะหน้าที่การงานคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเลยค่ะนะคะในโอกาสนี้ก็คงต้องขออนุญาตอำนวยอวยพรให้ทั้งสองท่านนะครับได้มีความรักที่มั่นคงนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตและก็มีหน้าที่การงานที่มีความเจริญก้าวหน้ามีความรักที่นิรันดร์ครับขอบคุณครับครับก็ในส่วนของผมเองนะครับเจ้าบ่าวก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่นะครับเราได้เจอกันนะครับขอบคุณที่เราได้รักกันนะครับขอบคุณที่เราเข้าใจกันนะครับและข้อที่สำคัญที่สุดก็คือขอบคุณที่บางครั้งเราไม่เข้าใจกันแต่เราก็อภัยให้กันนะครับขอบคุณอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากขอบคุณที่รักกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มีกันและกันนะครับขอบคุณครับAbout your heart, the places on your back you say need surgery. I'll kiss and say it's beautiful till you start to believe. Honey, I love you like a ประธานทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าสาวนะคะขอขอบคุณครอบครัวของกวางนะคะที่ซัพพอร์ตทุกๆเรื่องเลยคือโชคดีที่มีครอบครัวที่แบบเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราถึงแม้ว่าเราจะต้องแบบเปลี่ยนศาสนาอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ยังเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานยินดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะถัดมาก็ต้องขอบคุณครอบครัวของเจ้าบ่าวด้วยนะคะเขาบอกว่ายิ่งกว่าการได้สามีที่ดีคือได้ครอบครัวสามีที่ดีขอบคุณป้ามะแล้วก็ตระกูลสุวรรณวงศ์ทุกคนที่ให้ความรักกวางแล้วก็ดูแลกวางเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งทุกครั้งที่เจอเราจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเสมอไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนนอกอะไรถึงแม้เราจะเป็นคนต่างศาสนาขอสัญญากับทุกคนนะครับว่าผมจะรักกวางตลอดไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็จะดูแลกวางดีๆนะครับให้สมกับที่
ทุกคนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของครอบครัวของเราสองคนนะครับทั้งฝ่ายกวางเองนะครับแล้วก็ครอบครัวฝ่ายผมนะครับได้คือขอดูแลกันและกันนะครับให้สมกับที่ทุกคนไว้วางใจนะครับแล้วก็ให้เกียรติในวันนี้นะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับเราสองคนนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับผู้บ่าวสาวของเราในวันนี้ด้วยเช่นกันนะ Are your wrinkles and your scars You won't have to hide them Tell me something about your heart And the places on your back leg That you say needs surgeryKiss and say it's beautiful until you start to believe. ดีใจกับกวางกับเอ๋ด้วยนะคะที่มีวันนี้แล้วก็กวางเป็นคนดีมากนะคะเป็นคนนิสัยดีก็ต้องยินดีทั้งกวางทั้งเอ๋นะคะก็อยากให้ทั้งคู่ครองรักอยู่กันนานๆสร้างชีวิตนะคะก็ดีใจมากๆค่ะดีใจกับกวางกับเอ๋มากนะคะรอวันนี้มานานคบกันมานานมากนะเราก็ร่วมยินดีกับกวางด้วยคบกันมา10กว่าปีได้ปะน่าจะ10กว่าปีใช่ก็ดีใจด้วยมากๆนะกวางขอมีความสุขมากๆนะกับเอนะคะค่ะแม่นะกวางก็ดีใจด้วยที่เห็นวันนี้เพราะว่าลุ้นกับกวางว่าเอ้ยเราอยากจะมาวันนี้นานมากแล้วเนาะรอมาก็หลายปีแล้วแล้วก็อยากให้ทั้งคู่นะคะอยู่ด้วยกันก็คือมีความรักกันทุกวันถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดใจกันเล็กๆน้อยๆก็คือให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็กวางเป็นคนที่จิตใจดีมีน้ำใจกับเพื่อนแล้วก็ทุกคนรักกวางมากก็คิดว่าเอเลือกคนไม่ผิดแล้วเลือกกวางนะคะค่ะแล้วก็ยินดีกับเอนะคะที่ได้ครองหัวใจกวางไปนะคะก็ขอให้ทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีตัวน้อยขึ้นมาวิ่งเล่นอีกคนนึงอะไรเงี้ยในครอบครัวค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณกวางตอนนี้พวกผมก็มาร่วมงานคุณกวางเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากเนาะคุณกวางขอให้คุณกวางและแฟนมีความสุขเยอะๆนะครับในวันนี้นะครับผมถ้ามีเรื่องอะไรขัดแย้งกันนิดๆหน่อยๆก็คิดถึงวันนี้เยอะๆนะครับวันนี้เป็นวันที่คุณกวางสวยมากนะครับจะบอกว่าล้อหล่อนะครับงานดีครับผมวันนี้ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่กวางก็ยินดีกับพี่กวางด้วยนะครับที่วันนี้ก็พวกผมก็มาร่วมงานกันเรียบร้อยนะครับงานสวยมากเลยครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกรอบนะครับก็อยากให้พี่มีน้องเร็วๆนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันกับพี่เอ๋ไปนานๆนะครับพวกผมก็คอยเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่กวางพี่เอ๋มีความสุขมากๆนะครับก็วันนี้สวยหล่อทั้งคู่นะครับอยากให้พี่กวางจำวันนี้ไว้นะครับเป็นวันที่พี่มีความสุขยิ้มได้สดใสมากเลยครับขอบคุณครับครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอให้อวยพรให้นะครับให้ทั้งพี่กวางและพี่เอ๋นะครับมีความสุขในชีวิตคู่นะครับก็ขอให้สมหวังเนาะในสิ่งที่ตั้งไว้แล้วก็มีน้องเร็วๆนะครับผมก็คอยเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกอย่างครับโอเคก็ยินดีด้วยนะครับวันหน้าก็ขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขมีครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปครับทำท่ากวางกันเร็ว
แซวแซวแซวก็คือเนาะพี่สามีจะทำนะเอ้าให้เราถือแต่เปาพูดไงสำหรับผมในความคิดนะครับกวางก็เพื่อนที่น่ารักนะฮะเราพวกเราเนี่ยเรียนอยู่ห้องเดียวกันนะฮะพอเนาะ96ก็1ชาย1ครับ21นะครับทีนี้ในความเป็นกวางคือเป็นผู้หญิงเด็กน่ารักที่เรียนเก่งนะครับใช่แต่ความประทับใจแรกของผมก็คือวางให้รอบกันบ้านนี่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญมันสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับเป็นที่พึ่งที่พึ่งของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นบัญชีคณิตศาสตร์ครับผมอ่ะเอ้ยภาษาจีนใช่ภาษาจีนด้วยภาษาจีนด้วยอะไรอย่างงี้นะครับนี่คือความประทับใจที่ยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราอ่าฮะอ่ะส่งต่อใช่ใครต่อยินดีกับกวางยินดีกับกวางมากๆก็คือเหมือนกับมันถึงวันนี้แล้วที่เรารอกันมา20กว่าปีอะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีด้วยกับกวางมากๆก็ขอให้แบบรักกันนานๆแล้วก็มีลูกไวๆใช่ก็รู้จักตั้งแต่ผู้ชายเจ้าบ่าวนะคะแล้วก็เจ้าสาวนี่คือเป็นเพื่อนตั้งแต่สป.แล้วก็ส่วนเจ้าบ่าวนี่คือมารู้จักกันเพราะว่าเรียนกฎหมายเหมือนกันก็คือรู้เห็นเขาคบกันมานานมากอ่ะก็ดีใจด้วยก็อันนี้เป็นเพื่อนที่ใส่ปัญญาเหมือนกันแต่ว่าเราเข้ามุสลิมก่อนไงแล้วเขาก็เป็นคนที่ตามมาอีกทีนึงนะคะก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่าศาสนามันไม่ได้ปิดกั้นกันง่ายๆแบบว่ามันสามารถมาเจอกันพระเจ้าลิขิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากให้รักกันเป็นนานมีตัวน้อยๆไวๆลองแกคนเดียว แล้วก็อะไรอีกก็ภูมิใจในเพื่อนทั้งสองคนมากๆเลยเพราะว่าเห็นพัฒนาการเขามาตลอดก็อยากให้ประสบความสำเร็จทุกๆด้านเนาะค่ะแล้วก็อะไรดีคือเราบ้านใกล้กันมาตั้งแต่เด็กไงมันก็เลยมีความสนิทมาตลอดไงแล้วก็เห็นพัฒนาการเขามีความสุขเราก็มีความสุขอ่ะวันนี้ตื้นตันใจมากเนาะน้ำตาไหลเลยเป็นการรวมตัวเพื่อนๆด้วยที่ไม่ได้เจอกันมากสิบปีแต่แค่ท้าทายแกต้องมีลูกได้แล้วนะเพราะว่าเราพอเราสองสามคนแล้วแฝดเลยเนาะขอแฝดก็ถ้าพูดถึงกวางนะครับก็จะคิดถึงยิ้มภาพที่จำกวางได้เนี่ยจะไม่มีภาพไหนที่กวางไม่ได้ยิ้มอยู่เลยนะครับก็จะกวางเป็นคนยิ้มเก่งน่ารักนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่บอกเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆเนาะอัธยาศัยดีก็วันนี้ดีใจด้วยที่กวางได้มีชีวิตคู่เนาะมีชีวิตที่สดใสตามที่คาดหวังไว้นะครับก็ขอให้ความรักยั่งยืนต่อไปพวกเราเพื่อนๆก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็มีหลานเนาะมีหลานมาให้เพื่อนๆเล่นนะครับไม่ช่วยเลี้ยงนะครับก็จะเล่นอย่างเดียวนะเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นพูดบ้างยินดีด้วยนะกวางยินดีด้วยจริงๆโอ้แย่งยังไม่ต้องแย่งกันนะฮะเดี๋ยวไม่ตรงเราสำหรับนุ่นคือกวางเป็นแบบเพื่อนที่มีน้ำใจอ่ะเอ้ยเปาพูดไปแล้วใช่เรื่องเล่ากันบ้านแต่จริงเรารู้สึกว่าแบบรวมๆก็คือเป็นคนแบบมีน้ำใจคือแล้วก็ยิ้มตลอดแล้วก็แบบเหมือนอยู่ด้วยกันคือไม่รู้ว่าอยู่กับกวางแล้วแบบสบายใจแบบเราเหมือนเราเป็นภาพรวมๆก็คือเป็นคนมีน้ำใจแคร์เพื่อนไปไหนไปกันอะไรแบบแล้วก็ดูแลกันแต่เหมือนห้องเรามันใช่มันห้องเรามันอยู่ด้วยกันแล้วแบบกวางก็เป็นคนที่แบบเป็นคนนึงที่เราเหมือนยังไงดีอ่ะก็คือแบบรักอ่ะเป็นคนน่ารักกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้น่ารักกับใครคนใดคนหนึ่งคือน่ารักกับทุกคนประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าพูดเรื่องกวางก็จะรู้สึกแฮปปี้ที่ได้เป็นเพื่อนเขาแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณในความที่เป็นตัวเขาเพราะเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆกับทุกๆคนไม่ว่าจะเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันผ่านมาได้เรื่องความทุกข์ของเพื่อนบางครั้งก็มีส่วนที่ได้แบบแบ่งเบากันก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็สำคัญก็ยินดีกับกวางด้วยที่ทำให้แบบฝ่าฟันทุกอย่างมาจนถึงวันนี้ได้ยินดีด้วยจ้ะ
ก็อย่างที่ทุกคนบอกไปนะก็เรื่องรอยยิ้มค่ะกวางนี่แบบว่าพอภาพจำของทุกคนก็รอยยิ้มมาก่อนเลยทำให้เพื่อนแบบรู้สึกสดใสแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่เปาพูดก็เรื่องลอกกันบ้านอันนี้แบบถ้าสมมติว่าไม่มีกวางเนี่ยอาจจะไม่ผ่านวิชานู้นวิชานี้ได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณแล้วก็ยินดีกับเพื่อนด้วยที่ณวันนี้เพื่อนมาถึงจุดนี้ได้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ขอให้กวางมีความสุขอย่างนี้อย่างนี้ตลอดไปนะก็เห็นด้วยกับเพื่อนทุกคนที่พูดมาเลยจริงๆคิดตรงกันหมดเลยเนี่ยแบบว่ากวางคนน่ารักสดใสแบบประทับใจทุกอย่างในความเป็นตัวเองของกวางนะครับยินดีกับกวางด้วยนะโอเคครับผมเอาขอคนละ3คำให้กวางหน่อยทำไมต้องหางานให้ด้วยอ่ะเอาคิดคิดคิดไม่ออกก็โหมีเหมือนมาฉันเลยฉันก็จะพูดก่อนเลยยิ้มยิ้มน่ารักยิ้มน่ารักกวางกวางขมวยหมวยตาตีของกูจะเริ่มหมดละยิ้มกว้างกว้างมาโลกสดใสเดี๋ยวคนสุดท้ายละสุขทุกวันนะครับโอเคก็บ๊ายบาย